ขณะเดียวกันวันนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีคุณผู้ชมเรื่องของตัวประกัน19คนที่ถูกจับตัวไปเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจารย์วันนอค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะทำงานลับได้รับการยืนยันนะคะว่าจะมีการหารือกันเรื่องของการปล่อยตัวประกันโดยจะไปพูดคุยกับทางประธานาธิบดีของกลุ่มปาเลสไตน์ที่เตหะรานในวันนี้นะคะอาจารย์วันนอบอกแบบนี้ค่ะว่าได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานเดินทางไปที่ประเทศอิหร่านนะคะเพื่อไปประสานงานช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวโดยบอกว่าขณะนี้ทางด้านของนายอารีเพนอุตรศิลป์ที่ปรึกษาประธานสภาอยู่ที่กรุงเตหะรานนะคะล่าสุดท่านรายงานกลับมาว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและในวันนี้จะได้พบกับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอิหร่านกับประธานของกลุ่มปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ที่กรุงเตหะรานด้วยโดยบอกว่าแนวโน้มการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเบื้องต้นมีการประสานเรื่องของข้อมูลกันนะคะซึ่งทางนั้นเนี่ยยังยืนยันว่าตัวประกันคนไทยที่อยู่ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีส่วนที่ว่าจะมีการปล่อยตัวประกันเมื่อไหร่นั้นอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันสำหรับตัวเลขของตัวประกันเนี่ยนะคะเบื้องต้น 18-19 คนได้รับการยืนยันมาจากกระทรวงการต่างประเทศประธานสภาบอกว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดก็เป็นไปตามนั้นนะคะโดยเมื่อวานนี้คณะที่ปรึกษาของตนได้ไปพบแค่หัวหน้าสำนักงานแต่ว่าในวันนี้นะคะ29ตุลาคมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งคงมีความสัมพันธ์กันเดิมอยู่แล้วทั้งนี้จะได้คุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของตัวประกันและพยายามที่จะทำอย่างไรให้มีการปล่อยตัวประกันกลับมานะคะขณะเดียวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมงานของเราต่อสายตรงไปคุยกับอาจารย์วันนอเลยนะคะอาจารย์วันนอท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนะก็ไม่สะดวกเข้าโฟนอินนะคะแต่ว่าให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าวันนี้นายอารีเพนและตัวแทนคนไทยเนี่ยจะได้พบกับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอิหร่านและบุคคลสำคัญของกลุ่มฮามาสด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตัวประกันคนไทยเนี่ยปลอดภัยตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 18-19 คนแต่ว่ายังไม่ยืนยันถึงสาเหตุที่ยังไม่มีการปล่อยตัวคนไทยตอนนี้นะคะเพราะว่าทางอิสราเอลเขากำลังถล่มฉนวนกาซากลัวว่าถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาแล้วเนี่ยตัวประกันจะไม่ปลอดภัยความต้องการของกลุ่มฮามาสตอนนี้ก็คืออยากจะให้อิสราเอลหยุดยิงนะคะอาจารย์วันนอเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นตัวประกันกลุ่มแรกๆที่ฮามาสจะปล่อยตัวออกมาหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในวันนี้เลยนะคะที่ได้รับทราบว่าตัวประกัน19คนยังปลอดภัยดีอันนี้ก็คือรู้สึกว่าโอเคนะมีความหวังขึ้นมาเลยนะคะมีความหวังขึ้นมาคุณผู้ชมและต้องติดตามต่อหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแน่นอนหลายมีตัวแทนไทยจะไปคุยโดยตรงเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของผู้นำชีอะห์ในไทยกันหน่อยนะครับนายชัยยิทสุไลมานฮูไซนีเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับรายงานถึงความคืบหน้าในการเจรจาตัวแทนไทยกับฮามาสฉบับที่3นะครับเรื่องข้อมูลลับที่ไม่ลับจากการเจรจาบอกว่าขณะนี้อิสราเอลได้ทำการถล่มฉนวนกาซาอย่างหนักนะครับและหากจำเป็นสามารถสังหารทุกคนแม้ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนของตัวเองหรือเฉลยศึกที่ถูกจับกุมไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ในกฎหมายของกองทัพอิสราเอลเรียกว่าฮันนิบาลไดเรกทีฟนะครับหลายทศวรรษแล้วฮันนิบาลไดเรกทีฟเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีการโต้เถียงและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์อันมืดมนของกองทัพอิสราเอลเลยด้วยซ้ำไปคำสั่งฮันนิบาลนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ป้องกันการจับกุมทหารอิสราเอลโดยกองกำลังศัตรูนะครับแม้ว่าทหารคนนั้นจะต้องเสียชีวิตก็ตามไม่ต้องพูดถึงเฉลยศึกต่างชาตินะครับกฎหมายดังกล่าวนะครับยังเป็นที่ถกเถียงในกองทัพอิสราเอลนะครับและยังคงปฏิบัติกันถึงทุกวันนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะดังกล่าวถูกแต่งตั้งโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธานะครับประธานรัฐสภาไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจเข้าเจรจากับกลุ่มฮามาสที่สำนักงานใหญ่ผู้แทนฮามาสประจำกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ขอการช่วยเหลือและปล่อยตัวประกันชาวไทยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เคยระบุว่าผลการเจรจาทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียดขณะนี้จนกว่าจะเจรจาจนจบสิ้นกระบวนความอย่างสมบูรณ์รวมถึงฝ่ายฮามาสนะครับให้สัญญาจะปล่อยตัวแรงงานไทยทันทีการเคลื่อนย้ายตัวประกันปลอดภัยเพราะในขณะนี้อิสราเอลโจมตีทุกเส้นทางเข้าออกในเมืองกาซานะครับโดยอิสราเอลจะมีการให้ตัวประกันเนี่ยนะครับควบคุมโดยกลุ่มฮามาสเสียชีวิตทั้งหมดเพื่อที่จะทำลายความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของกลุ่มฮามาสด้วยครับ